อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในยูกิโออาร์คไฟท์แท็กฟอร์สสเปเชียลกันต่อนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นเด็กเขตอาคมโอเลคาลกอสกันแต่เนื่องจากว่าผมแนะนำให้ใส่ใบเดียวก็พอมันมีสาเหตุอยู่เดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายแล้วกันสำหรับการจะเล่นเด็กนี้นะครับมันจะมีข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างเยอะและมันจะเหมาะกับเด็กที่เป็นเด็กบ้าพลังหรือว่ามอนสเตอร์เอฟเฟกต์ที่ใช้จากสุสานเท่านั้นไม่ใช่จากบนสนามนะฮะดังนั้นก็ตามนั้นเลยเราจะเล่นเด็กที่มีความยืดหยุ่นสูงในเรื่องพลังแล้วก็การทำลายล้างนะฮะสำหรับรีซิปี้เด็กก็จะมีอเล็กซานไดร์ดากอนแล้วก็มียินวอลเปตบอบูฟซึ่งก็จะมีพลังตั้งต้นถึง 2,000 โดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไรนะฮะมีบาบาลอสไฟแฮนฟอสเซียร์ดราก้อนเดอะดูอัลโหมดบีสต์แล้วก็มีไอซ์แฮนด์มอนสเตอร์เราใช้แค่นี้แหละฮะส่วนทางเวทกับดักก็จะมีดาร์คโฮฟิวเจอร์วิชั่นของพวกฟอร์จูเลดี้ถามว่าเอามาทำไมเราเอามาใช้คอมโบกับบันบาลอสแล้วก็ฟอสเซียร์นะฮะเพราะว่าพวกนี้ถ้าหากลงแบบปกติพลังมันจะโดนลดลงใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากมันกลับมาจากการโดนเอาออกของฟิวเจอร์วิชั่นเนี่ยพลังมันจะกลับมาเท่าเดิม 3,000 คือ 3,0002008คือ2008นะฮะพายุใหญ่สัมพายสครอสเทอร์ล่าฟอร์มิง3ใบเลยเราจะเอาไปเซิร์ชทั้งฟิวเจอร์วิชั่นแล้วก็เขตอาคมโอเลคาลกอสนะฮะสำหรับเขตอาคมโอเลคาลกอสทำไมผมถึงใส่มาแค่ใบเดียวเรามาลองฟังเอฟเฟกต์กันก่อนแล้วกันเอฟเฟกต์ของมันก็คือมอนสเตอร์ทุกตัวที่เราควบคุมอยู่จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500นะฮะเทอร์ละครั้งการ์ดนี้ไม่ถูกทำลายจากผลของการ์ดระหว่างที่เรามีมอนสเตอร์หงายหน้าตั้งโจมตีอยู่2ตัวบนสนามอีกฝ่ายจะไม่สามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีต่ำที่สุดบนสนามเราได้เมื่อการนี้ถูกสั่งใช้งานให้ทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่มาจากการอัญเชิญแบบพิเศษบนสนามเราทิ้งไปหลังจากนั้นเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้ตราบที่การใบนี้ยังหงายหน้าอยู่นะฮะเราสามารถสั่งใช้งานเขตอาคมแห่งโอเลคาลกอสได้แค่ครั้งเดียวต่อการดูเอลเท่านั้นเนื่องจากว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ใส่มาแค่ใบเดียวก็พอสกิลเดรน3ไปเลยน้ำแตก3มิลเลอร์ฟอร์ส3แล้วก็ไซโคน2อย่างที่เห็นนะฮะว่าเขตอาคมโอเลคอกอสนั้นมันทำให้เราไม่สามารถจะเล่นการ์ดจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้ดังนั้นแล้วไม่มีความจำเป็นต้องใส่หรือต่อให้ใส่นะฮะถ้าหากเรากางเขตอาคมเพียงแค่เท่านั้นแหละฮะไอที่ทำมาศูนย์เปล่าเพราะว่ามันก็จะฆ่ามอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราหมดเลยใช่ไหมล่ะฮะเพราะว่ามอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กเรามาจากการอัญเชิญแบบพิเศษแน่ๆอยู่แล้วมันไม่มีทางอัญเชิญปกติได้กลางปุ๊บตายหมดเลยอ่ะใช่มีแต่ว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นจะไม่ถูกทำลายจากผลของการ์ดถึงจะรอดจากผลของเขตอาคมโอเลคอลกอสได้นะเพราะฉะนั้นผมเลยบอกเลยว่าไม่ต้องใส่เอ็กซ์ตร้าเด็กถ้าจะเล่นเขตอาคมแห่งโอเลคอลกอสมันเป็นเด็กบัฟพลังอะฮะบัฟพลังโดยที่แบบได้กลับมาเล่นแบบพื้นฐานน่ะเน้นเพิ่มพลังให้กับมอนสเตอร์พลังโจมตีเยอะๆให้เยอะมากกว่าเดิมเงี้ยประสานกับสกิลเดรนจำกัดเอฟเฟกต์มอนสเตอร์อีกฝ่ายสกิลเดรนไม่มีผลต่อไฟแฮนด์ไอซ์แฮนด์นะเพราะว่าไฟแฮนด์ไอซ์แฮนด์เอฟเฟกต์มันใช้จากสุสานเนี่ยอย่างนี้ถือว่าการ์ดขึ้นดีรวมพลังคนถอยแล้วเกียร์ทาวออร์บิทัลเซเว่นนายเล่นเล็กแอนติเกียและจะกลางรวมพลังคนถอยก่อนทำไมถ้าจะใช้ไซเออถ้าจะใช้พายุใหญ่อะเกิดก็กลางให้เกียร์ทาวก่อนก็ได้Orbital เหมือนจะหลอนนะเอาเถอะนั่นคือการตัดสินใจของนายฉันก็จะไม่ว่าแต่เริ่มจากขอใช้เทอร่าฟอร์มิ่งก่อนโอเคเขตอาคมโอเลคาลกอสทุน Orbital หลอน
ถ้าหากว่ายังเหลือไอ้รวมพลังคนถอยไม่อยู่อ่ะโอ้โหบอกเลยว่าพลังมันบัฟยิ่งกว่าเขตอาคมของเราอีกอ่ะเสียดายมากที่ไม่รู้เหมือนกันว่าออบิทัลกินยาไม่เขย่าขวดหรือเปล่าเลยกลายเป็นอย่างนั้นไปโอเคก็ใช้เขตอาคมแห่งโอเลคาลกอสส่งไฟแฮนด์ออกไปแบตเทิลนี่แค่ไฟแฮนด์พลังก็บัฟเป็น 2,001 แล้วเอฟเฟกต์ของไฟแฮนด์ทำลายมอนอีกไฟเพื่อเรียกไอซ์แฮนด์ออกมาเด็กนี้เล่นมันเล่นสนุกผมบอกเลยเก่งด้วยเก่งด้วยพวกแบบเด็กเน้นเอฟเฟกต์บอลเนี่ยถ้าเจอสกิลเดรนเข้าไปก็คืออัมพฤกษ์อัมพราตจบคืนแล้วและเขตอาคมเราไม่พังง่ายๆมันทนการทำลายดาร์คโฮแต่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ทนผมไม่ทนอะไรว่าแค่นั้นจบเรื่องอุปกรณ์ดีตัวโอเคอเล็กซานดรายดากอนพลัง 2,500 เนี่ยเท่านี้ก็เทียบได้กับแบล็กแมจิกเชียนละกับเดมอนโดยไม่ต้องพยายามดิ้นรนอะไรมากแถมมีผลกับทุกตัวด้วยเด็กเรียบง่ายแต่ทรงพลังกดดันอีกฝ่ายได้แบบอยู่หมัดโอ้โหซุปเปอร์ดิเฟนซ์โรโบลีโอไลโอไหมเอฟเฟคไลโอเอเลฟันเอฟเฟคเอเลฟันเลเวล8มาแล้วสินะ ไม่ใช่แกเล็กซี่อายฮะแต่เป็นมังกรแว่นมังกรแว่นพวดลงภูอย่างนี้ค่อยน่าสนใจพลัง 4,000 นี่น่าจะเป็นไอ้ไพ่ตายบัตรสุดท้ายของออร์บิทัลแล้วนะผมต้องการการ์ดพลิกการ์ดพลิกยังหลับไหลอยู่ในเด็กผมอยู่เยอะอยู่นะไอ้การ์ดที่สามารถพลิกเกมได้เยอะอยู่โอเคได้จะจั่วได้มั้ยมันอีกเรื่องไงจะรอชิอันนี้ก็ขึ้นมาเหลือเกินนะทั้งยีนทั้งอเล็กซานไดร์เนี่ยผมอยากได้เป็นมิเลอร์ฟอร์สหรือไม่ก็น้ำแตกมากกว่าหรือว่าสวนไปแล้วกันพอดิ้นลนได้บ้างอยู่แต่ผมคงดิ้นได้อีกไม่นานนะเนี่ยไฟแฮนด์ก็ได้ขอไฟแฮนด์หน่อยโอเคไม่ได้มอนสิเนาะดีไฟแฮนด์ไอซ์แฮนด์มิเลอร์ฟอร์สอะไรก็ได้เออคือการ์ดพิกในเด็กเรามีเยอะฮะเยอะเยอะจนแบบผมไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนก่อนไงโอเคเรารอดละมีเกียร์เท้าซะด้วยเชิญโอเคเอฟเฟกต์เอาใบหลังแล้วกันใบนี้ใบนี้โอเคแล้วก็ไฟแฮนด์โอ้เป็นคำเตือนจากพระเจ้าซะด้วยไฟแฮนด์อีกตัวหนึ่งจบแล้วล่ะฮะถ้าหากไม่มีอะไรก็ใกล้จะจบแล้วมาได้เวลาตอบโต้ของพวกเราเอฟเฟกต์บูมไอแทนทีนี้ดาเมจก็เกินละโล่งโจ้งไม่เหลืออะไรชนะเกือบไปแล้ว การพลิกในเด็กมีเยอะฮะแต่ว่าเราดวงดอไม่ค่อยมีเท่าไหร่เขตอาคมโอเรคาลกอส
โอเคพอพี่ท่อก็เจอแล้วไปเจอใครต่อดีลิโอมันน่าจะเจอไปแล้วสิเนาะชูตะไม่อยากเจอมันเท่าไหร่มีใครเออเจออาริโตะดีกว่าเจอเบิร์นนิ่งนักเคิลเบิร์นนิ่งนักเคิลดีกว่าไฟแฮนด์ไอซ์แฮนด์ใบโปรดผมเลยโคตรชอบโคตรชอบมันจะมีอะไรดีไปกว่าเราทำลายสวนได้แบบฟรีๆอ่ะเออและยังเรียกมอนทำลายสวนมาจากเด็กได้เรื่อยๆ By Hand Ice Hand โคตรรักเลยเหมาะกับโอเรคาวกอสด้วยเฮ้ยอันนี้ดีดีมากดีมากอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าการบุญมือในฝันที่อยากจะได้มากเลยนะฮะเอออยากได้มานานแล้วแบบนี้เออโอเรคาวกอสเลยโอเคกลางเลยฮะกลางเลยรีบกลางไว้ก่อนโอเคแล้วมีสกิลเดนด้วยรอบเนี้ยไปเลยฟิซิเลียพลัง 1,900 เดี๋ยวเปิดสกิลเดนพลังหนักกว่านี้อีก 3,300 โอ้โหดีแล้วล่ะที่ผมไม่ลงไอ้ไฟแฮนด์ไปก่อนนะคิดถูกแล้วเดี๋ยวรอสามารถส่งพวก Burning Knuckle Monster จากเด็กลงสุสานได้โอเคงั้นไม่ยอมฮะไม่ยอมไม่ถมสุสานอยู่แล้วสกิลเดนใส่เลยทีนี้ก็เท่ากับไม่มีเอฟเฟคโอเคดีมากดีมากดีมากโอเรโนเทิร์นไปเลยอเล็กซานไดร์ดากอนพลัง 2,500เชิญอันเชิญออกมาเลยเพิ่มไลฟ์พอยต์ด้วยแต่มันยังไม่พอบอกแล้วมันยังไม่พอมีหมอบการ์ดเพิ่มโอเคเดี๋ยวรอไปเลยไฟแฮนด์โอเคไฟแฮนด์โจมตีนี่ก่อนเวลจบเทิร์นได้เปรียบเห็นนะทำอะไรไม่ได้ละสิเพราะว่าเอฟเฟคมันใช้ไม่ได้เลยเยี่ยมมากเอามาอีกรอบโรสลีเออร์พลัง 3,300 รู้ผลแล้วล่ะฮะถ้าเป็นอย่างเงี้ยไปไดเล็กโอ้โหยังได้ไลฟ์เพิ่มอีกเอออ่ะๆใส่เวลเมื่อกี้ตัวเนี่ยเอาไลฟ์เพิ่มไปเออคือไม่อยากจะตายง่ายๆแต่มันทานได้ไม่ตลอดหรอกเออเวลนั่นก็ตัวที่2แล้วด้วยจบเทิร์นโหสุดนี้ได้เปรียบแบบเนี่ยถ้าหากมันกู๊ดการ์ดอย่างนี้ตลอดได้ก็โอเคอ่ะสําหรับผมนะเชิญเลยเชิญเลยเชิญชุบเลยชุบมาเลยชุบมาเลยชุบมามันก็ทำอะไรไม่ได้ไงประเด็นโอเคส่งไอซ์แฮนด์ลงไปโอ้โหบอกเลยว่าอีกฝ่ายเข้าตาจนแบบจริงจริงจังๆเนี่ยแดเมจพอแล้วล่ะฮะถ้าทั้งหมดนี้เข้าไลท์ก็จบเลยไม่เกินนี้ละถ่วงด้วยเวลมาพอสมควรละไงล่ะอาริโตะเจอพลังแห่งเขตอาคมโอเรคาวกอสเข้าไปโอ้เหลือไลท์ร้อยหนึ่งเว้ยนึกว่าจะหมดถือว่าโชคดีแล้วเนี่ยแต่รับไม่ได้แล้วล่ะฮะรับมากกว่านี้ไม่ได้แค่สกิดแค่หายใจใส่เนี่ยก็แพ้แล้วเงียบเลยเอาล่ะมันก็จบกันไปสักทีลุยโอ้นานๆทีการ์ดจะขึ้นดีแบบนี้ฮะนานๆทีจริงๆมันไม่ค่อยขึ้นอย่างนี้บ่อยเท่าไหร่ฮะโอเค
เด็กเลเวล8เลยเบิร์นนิ่งนักเคลื่อนนะกีรักยังแล้วกันมีคนอื่นไหมที่น่าดูดูเอลด้วยมากกว่านี้โดเบดีกว่าเจอกับโดเบก่อนอยากเจอพวกไอเซราฟโกลิอัสฮีโร่อย่างเงี้ยดูซิจะแน่สักแค่ไหนหนุ่มแว่นของเราหนุ่มแว่นของเราจะแน่สักแค่ไหนโอเคพอไหวฮะพอไหวไม่ได้ดีอะไรมากแต่ก็โอเคอยู่หวังว่าจะไม่โดนพายุใหญ่เพราะว่าถ้าโดนพายุใหญ่เนี่ยคือปิดเกมเลย เพราะว่าผมจะยอมเสี่ยงหมอบ3เลยนะฮะเนี่ยยอมเซต3จบเงินพายุใหญ่มาเนี่ยคือเก็บของกลับบ้านได้เลยแพ้แน่นอนนะไม่มีเว้ยเดี๋ยวรอมันทิ้งเวทก่อนเจอไอ้เซ็กนั่นแหละมันจะต้องทิ้งเวทไงถึงจะใช้เอฟเฟคได้โอ้ทิ้งบาเลียนฟอสงั้นก็ทิ้งเสียเปล่าไปสกิลเรนเรียบร้อยเพียงเท่านี้มันก็ไม่ติดอัญเชิญไม่ได้ใบนั้นฉันก็ไม่ยอมใส่โคนเลยไอ้การ์ดเนี่ยหน่อยกวนโอยมากเลยนะไอ้สไปชิลวิทเชนเนี่ยก็คือโล่หนามกับโซ่เนี่ยเพิ่มพลังโจมตี500แถมอยู่ในแนวตั้งรับเมื่อไหร่เนี่ยคือโหตีแล้วฆ่ายากมากเก็บไอซ์แฮนด์ไว้ก่อนดีไหมวะผมว่าเราเก็บไอซ์แฮนด์มันมือไว้ก่อนดีกว่าถ้าหากอีกฝ่ายมีเวทกับดักหมอบเราค่อยเอาไอซ์แฮนด์ออกไปเล่นก็ได้ไม่ต้องรีบฮะอยากจะใช้มันคุ้มๆซะหน่อยแต่ถ้าเราไม่ลุยมันก็ 2,000 นำไปเลยเราไม่โลภวันนี้ขนาดไม่โลภวะเนี่ยอย่างงี้เสียไอซ์แฮนด์ฟรีๆแน่ๆเลยลูกนี้ไม่น่าลงอย่างที่คิดจริงๆด้วยซอสแรกเลยมันไม่ยอมปล่อยไอ้ไอซ์แฮนด์ไรอ่ะมันรู้ดีแต่เราได้ดออยู่ดีเนี่ยแล้วมันขึ้นมาหมอบตอนนี้โอ้ทุเรศมากแต่ไม่เป็นไรเราไม่กลัวฮะไปเลยฟอสซิลิเออร์พลัง 3,300ว่าไม่ถึงเนาะเพราะว่าเราไม่มีไอ้เขตอาคมโอเลเคาคอสแต่เราก็พอที่จะทำลายมันได้ที่จริงถ้ามันใช้เอฟเฟกต์ได้เนี่ยป่านนี้เราเจอไอ้พวกโกลิอัสเฮโร่แล้วนะฮะแต่ว่าโชคดีมากมันมีสกิลเดรนไงหมอบไปกี่ใบก็ปาวยศมีเลือดฟอสโอเคปล่อยยอมเราได้ดออยู่โอ้โหมาแล้วเราได้บัฟละไม่มีประโยชน์ไม่ว่ายังไงเอฟเฟกต์มันก็ใช้ไม่ได้กิลเดนอีกใบหนึ่งโอเคเออเปิดเลยเขตอาคมโอเลคาฟอสแล้วก็ขอส่งอเล็กซานไดร์ดาร์กอนออกไปแกรับไม่ไหวหรอกในขณะที่ทรัพยากรของแกลดลงเรื่อยๆแต่ของฉันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาคืนไปจบเกินผมจะเก็บสกิลเรนอีกใบไว้บนมือนะฮะกันเหนียวไว้เผื่อแบบโดนพายุใหญ่เราจะได้แก้เกมได้รวมถึงมิเลอร์ฟอสด้วยเพราะตอนนี้เราคุมเกมแล้วคงไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากโรเบมันต้องลงมอนสเตอร์มาตั้งการ์ดเรื่อยๆในขณะที่เราก็ดอๆไปงั้นแหละโอเคก็ถ้าเทิร์นหน้าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ก็เตรียมตัวแพ้ได้เลยจบเพิ่น
ถ้าไม่ใช่มอนสเตอร์ก็แพ้นะฮะโอ้โหวาฮาล่าแล้วใช้อันเชิญแบบพิเศษอาจจะยังไม่แพ้ฮะแต่ก็ไม่น่าจะทำอะไรได้มากเออได้แค่นั้นเองอะใช้เทอร์ล่าฟอร์มิงโอ้โหแต่จวดไม่เจอมอนมาสักพักแล้วเนี่ยไม่เจอเลยเจอแต่เวทกับดักโอเคไม่เป็นไรฮะถึงไม่เจอก็ไม่เป็นไรโอ้โหยังมีมิเลอร์ฟอร์สอีกใบหรือนี่โอเครอเซอร์ไพรส์ให้อีกฝ่ายอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้การ์ดที่หมอบไว้ใบนั้นคืออะไรนะฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวให้มันตีเข้ามาไม่จำเป็นต้องใช้น้ำแตกด้วยซ้ำนั่นแหละดีมากเอฟเฟกต์ของสปายสปอร์ตแล้วก็ไอซ์แฮนในสุสานทำงานทำลายใบดำแล้วกันผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรเอาให้ชัวร์เราจะฆ่าจริงแล้วทีนี้ก็ฝ่ายแฮนมันคือสกัดโซ่ไลท์เฮาส์โอ้ยมันยังไม่มีสนามสกัดโซ่เลยเดี๋ยวใจด้วยแต่มันคงได้แค่นี้ปีเลยอีกฝ่ายทำอะไรไม่ได้แล้วแหละฮะแต่เราต้องหามอนอีกตัวแค่นั้นเองคือจั่วไม่เจอมอนเลยเจอแต่เวทกับดาบเนี่ยผมไม่มีมอนลงเพิ่มเท่าไหร่ละขอร้องล่ะรีบมาสักทีมอนอีกตัวนึงอ่ะโอเคโอเคทีนี้ถ้าโดนทำลายเราจั่ว2นะฮะเรามีสปายสปอร์ต2ใบแต่ก่อนอื่นเลยวาฮาล่านั้นเราโอเคไว้เถอะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกน่าจะไม่เป็นไรวาฮาล่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมากต่อให้ Exit เอาตัวไหนออกมาก็ช่างมันก็ใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้ฮะ Glorious Hero เอ่ยอะไรเอ่ยโอเคเชิญเลยตาช่างแล้วก็จบแสดงว่ามอนมีตัวเดียวโอ้ในที่สุดยีนพับเป็ดวอลวูฟจบแล้วฮะกระทืบได้หนำใจรอมาตั้งนานห่วงได้แค่นั้นแหละอันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับว่าผมจั่วได้แบดอ่ะมันมีแต่เวทกับดักขึ้นมาเหมือนจงใจอยากให้อีกฝ่ายรอดมากเซตเด็กของผมเนี่ยป่ะเราปิดในเรื่องไคโตะกันดีกว่าฮะฉันประมาทคู่ต่อสู้อย่างนายเกินไปหน่อยนายไม่ได้ประมาทหรอกนายไม่ได้ประมาทหรอกนายทำอะไรไม่ได้นายเจอสกิลเดรนไคโตะเมสวีดูนี่แหละคือวันที่พวกเรานั้นรอคอยมาอย่างนานแสนนานฉันอยากจะให้นายเอาการ์ดนัมเบอร์สเหล่านั้นที่ทั้งสองคนรวบรวมมาให้หน่อยด็อกเตอร์เฟเกอร์สิ่งนี้มันจะช่วยฮารุโตะได้จริงเหรอแน่นอนไคโตะลูกรักไม่เชื่อพ่อตัวเองหรือไงในฐานะนัมเบอร์สฮันเตอร์ผมน่ะทำการนำเอาจิตวิญญาณออกมาจากผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนมันเป็นเพียงแค่หนทางเดียวจริงๆเหรอที่จะช่วยฮารุโตะได้เพื่อความหวังที่จะช่วยครอบครัวของตัวเองทนแล้วก็เหล่าลูกชายต่างฝากฝังนัมเบอร์สของพวกเขาให้กับผมไว้แต่พวกเขาเองก็อยากจะให้สัญญาด้วยเหมือนกันว่าพวกเรานั้นอาจจะต้องชดใช้กับบาปที่ต้องทำลงไปบาปงั้นเหรออย่าโง่ไปหน่อยเลยไคโตะเพื่อที่จะไขว่คว้าอะไรบางสิ่งมาได้สิ่งบางสิ่งก็ต้องทำการสังเวยไปมันเป็นเรื่องจำเป็นอย่าลืมสิว่าลูกเองก็ทำทั้งหมดนี้เพื่อฮารุโตะเหมือนกันทุกๆอย่างนั้นน่ะมันไม่สำคัญหรอกที่สังเวยไปใช่หรือเปล่าล่ะไคโตะพี่ครับผมน่ะฮารุโตะนายมาทำอะไรตรงนี้มันยังเหลืออีกหน้าที่หนึ่งที่จะต้องทำให้เสร็จสิ้นโดยฮารุโตะก่อนเราจะต้องรวมพลังของฮารุโตะ
แล้วก็การ์ดนัมเบอร์เข้าด้วยกันและเราก็จะทำการโจมตีและบทขยี้โลกแอสทรอลบทขยี้โลกแอสทรอลงั้นเหรอถูกต้องเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็เพื่อแผนนี้ถึงจะเสร็จสิ้นได้ทำไมถึงทำอะไรที่ไร้หัวจิตหัวใจขนาดนั้นเจ้าจะต้องทำตามสัญญาที่ให้กันไว้ด็อกเตอร์เฟเกอร์นี่ไงมาละจิตวิญญาณแห่งบาเลียนแกเป็นใครเนี่ยนี่คือพลังที่จะช่วยฮารุโตะให้ได้ยังไงล่ะเป็นพลังที่มาจากโลกแห่งบาเลียนโลกแห่งบาเลียนเหรอฮ่าใช่แล้วล่ะไทโตะเอ้ยเจ้าอยากจะช่วยน้องชายไม่ใช่หรือไงแกพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยแกรู้ถึงอาการของฮารุโตะได้ยังไงน้องชายของนายทั้งอ่อนแอและเปราะบางหมอนั่นน่ะรอดไม่ได้หรอกด้วยตัวคนเดียวเพราะแบบนี้แหละพ่อของนายถึงติดต่อมาหาฉันและฉันก็ยินดีที่จะมอบพลังชีวิตให้กับฮารุโตะแต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเขาจะต้องทำลายโลกแอสทาวให้กับฉันก่อนดังนั้นแล้วถ้านายอยากจะช่วยฮารุโตะนายจะต้องช่วยดร.เฟเกอร์ในการทำหน้าที่นี้ก่อนยังไงซะนี่ก็คือสิ่งที่พ่อของนายปรารถนามาอย่างนมนานแล้วเพื่อที่จะทำให้ฮารุโตะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างยืนยาวพร้อมกับชีวิตที่สุขสบายแต่ก็ดันแล้วนะฉันน่ะไม่ใช่คนที่จะทำอะไรให้ฟรีๆอยู่แล้วนี่ว่างั้นแสดงว่าที่พ่อของฉันอยากจะทำลายโลกแอสทรอลก็เพื่อเหตุนี้ถึงจะช่วยฮารุโตะได้งั้นเหรอเนี่ยเอาง่ายๆก็คือทำสัญญากับปีศาจนะฮะทำสัญญากับปีศาจไว้ใช่แล้วล่ะเพราะแบบนี้นี่แหละเขาถึงไปเยือนโลกบาเลียนมาขอร้องให้ฉันนั้นช่วยหน่อยแล้วก็มาต่อรองเพื่อฮารุโตะแล้วรีบๆเอาการ์ดนัมเบอร์สไปให้เขาซะใครโตเอ้ยผมน่ะผมไม่ยอมปล่อยให้เรื่องอันชั่วร้ายนี้มันผ่านไปโดยเมินเฉยไม่ได้ Duel Mode Photon Chain บาเลียนแกน่ะไม่ใช่คนที่จะช่วยฮารุโตะหรอกนี่คือหน้าที่ของฉันไคโตะผู้โง่เง่าเอ้ยมันสายเกินไปแล้วที่จะมาขัดขวางแผนการของข้าหมายความว่ายังไงด็อกเตอร์เฟเกอร์น่ะมันกลายเป็นหุ่นเชิดของข้ามาตั้งนานแล้วแบกรับความต้องการของข้าตามที่ข้าสั่งมาตลอด อะไรนะฉันไม่สนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอดีตฉันจะบทขยี้แกที่นี่เดี๋ยวนี้ผ่านการดูเอลนี้เดี๋ยวฉันจะแสดงให้เห็นเองว่าแกน่ะอ่อนแอและไร้พลังขนาดไหนต่อต้านข้าผลลัพธ์ก็คือพ่ายแพ้และสูญเสียทุกสิ่งที่แกแคร์มาอย่าข้าจะแสดงให้ดูไปทำสัญญากับปีศาจไม่เคยมีเรื่องไหนจบสวยๆนะฮะบอกเลยแถมต้องเจอกับพ่อตัวเองด้วยใครโตจะไหวไหมเนาะเจอฮาร์ดเอิร์ธดราก้อนมันก็ดีอยู่หรอกเพราะว่าถ้ามันโดนสกิลเดนของเราไปก็คือเด็กพวกมันเป็นใบ้หมดเลยอะฮาร์ดเอิร์ธก็อดจริงๆด้วยNumbers Hunter と呼ぶ。まあ、デュエル。うん。で、garbage、garbage ogre。ทิ้ง search garbage โหลด。จ่ายแล้วไป 2,000 อันเชิญแบบพิเศษได้เลย。นั่นแหละ。เอ้ยอย่าบอกนะว่าครบ3ตัวแต่แรกเลยเหรอ โอ้ไม่ฮะ เกือบถ้าครบ3ตัวแต่แรกเจอฮาร์ดเอิร์ธแน่นอนฮะมันต้องใช้5ดาว3ตัวการสวมใส่ทำงาน Galaxy Zero คืนชีพ Galaxy Knight อัมบราเฮลเลอร์เอาง่ายๆไอ้นี่ก็คือเวกเตอร์แหละฮะเจ็บนะ
โอ้โหมันยอมไล่เหลือแค่จึ๋งเดียวเลยอ่ะ 1,200 แต่เราตายด้วยแต่ถอด Galaxy Zero ได้แทนการทำลายฮะแต่พลังจะเหลือ0ถือว่ารอดก็คุ้มอยู่แล้วฮะต่อขอแค่รอดก็พอไม่ยอมใส่โคลนแม่งเลยโอ้แต่เขาสัตว์แห่งการดับศูนย์กันหรือโอ้เธอนี้ต้องตีบ้าเอ้ยนี่เราต้องตีโดยพลังแบบนี้เหรอเนี่ยโอเคแต่ก่อนอื่นกลางสปายสปอตทิ้งไว้ก่อนตีก็ตีอะตีได้แต่พลังเราเป็นศูนย์ไงแล้วเปลี่ยนแนวไม่ได้ด้วยช่วยไม่ได้ต้องตีการ์เบจโหลดนะไม่ได้อยากหรอกแต่โดนไอ้แบทเทิลมาเนียมันล่อไปไงยังไงก็ต้องตีเปลี่ยนแนวไม่ได้ตัวไหนตีได้ต้องตีฮะถ้ามันได้มอนสเตอร์เลเวลให้ตัวหนึ่งคือจบเลยนะโอ้ชุบชีวิตทำราวเฮอร์เรอร์อีกแล้วบูชายันโอเคมาแล้วGalaxy Soldier ตายไปแบบไลเยอร์ใหญ่รอ Exceed 5ดาว3ตัวฮัตเอิร์ธยังไม่ใช่ร่างดราก้อนฮะมันเป็นร่างธรรมดาอยู่หมายเลข53ฮัตเอิร์ธเอาล่ะใครโตส่งโฟตอนคัตเชอร์ลงไปเดี๋ยวอย่าบอกว่าจะตีไปมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยบอกแล้วมันไม่ใช่ความคิดที่ดีแต่น่าจะได้ผลอยู่เอฟเฟกต์ของไฟแฮนไฟแฮนเอามันเออตูมตูมไหมถอดโอเวอร์เลย์แทนการทำลายได้เออนั่นสินะบ้าเอ้ยคัทเชอร์พลังมันก็บัฟอีกโอ้แทนกันมันได้แค่ครั้งเดียวโอเคเข้าใจละยังได้อยู่โอ้สันติสุขหนึ่งวันเฮ้ยใช้ได้ไคโตะอย่างนี้น่าจะรอดอยู่ฮาร์ดเอิร์ธมันต้องตีกระหน่ำสินะแต่มันถอดโอเวอร์เลย์ทางการทำลายได้อยู่ไงแย่ละไคโตะได้ดอไปขนาดนั้นน่าจะได้การ์ดอะไรดีๆบ้างอยู่หรอกไหมเปลี่ยนแนวการ์ดบนสนามเป็นตั้งตีโอ้ Exceed Level 2มันไม่ได้ตีเธอนี้ก็ถือว่ารอดตัวไปฮะได้ Gusto Phoenix โอเรโน่เทิร์นเขียนเอาคุปโอเรเขาคอสไม่ช่วยอะไรฮะตอนนี้เออเอาไงดีแต่ยังไงก็ต้องเอาไอ้ไดกัสโตฟินิกออกไปก่อนนะฮะเอามาไว้บนมือก่อนก็ได้ฮะแต่คงช่วยอะไรไม่ได้มากไคโตะต้องช่วยตัวเองอะค่ะฝากด้วยนะไคโตะเอาฟินิกออกไปก่อนโอเคอย่างนั้นก็โล่งใจไปเปาะนึงละโอ้เดอะทริกกี้ไคโตะไคโตะชนะแน่ถ้าหากว่าเพราะว่าถ้าเราไม่จำเป็นต้องเล่นงานฮาร์ดเอิร์ธก็ได้ถ้ามันยุ่งยากฮะเราเล่นงานเดอะทริกกี้ก็ได้ถ้าได้ไอ้ Galaxy Eye อ่ะทำได้แน่นอนฮะไม่มีปัญหาแน่ตัวมาขนาดนี้แล้วมันต้องได้อะไรมันเล่นแล้วแหละ Galaxy Wizardโอเคบูชายันเอาการ์ด Galaxy จากเด็กขึ้นมือ Galaxy Zero แล้วไงต่อกาง Galaxy Zero ไว้
มันเท่านี้ยังทำอะไรไม่ได้ไคโตะมันต้องมากกว่านี้เอ็กซ์เพดิชั่นทำดีมากเอาทำไมเอาเป็นแกลเล็กซี่โซเยอร์ทำไมไม่เอาเป็นแกลเล็กซี่ไอโดยตรงไปเลยวะแกลเล็กซี่ไนท์อีกตีไปก็จบแล้วตีเดือดทิปกี้ไปรู้ในใครโตดีแหละเพราะว่าเห็นได้ดอเยอะว่าน่าจะทำอะไรได้บ้างมันต้องทำได้ดิเจอฮาร์ดเอิร์ธเป็นไปไม่ได้ทำไมพลังบาเลียนของข้าถึงแพ้กับแกได้ไอ้เมสวีดูนี่มันเป็นใครกันทำไมมันถึงเก่งแบบนี้ได้ยังไงบ้าจริงพลังล้างสมองของข้าถูกปลดซะแล้วบาเลียนแผนของแกจบลงแค่ตรงนี้ทีนี้แกจะต้องชดใช้กับบาปที่ทำลงไปฮ่าฮ่าอย่าไร้สาระไปหน่อยเลยมันจะต้องใช้พลังมากกว่านั้นถึงจะกำจัดข้าได้ยังไงซะร่างกายของเฟเกอร์ก็ยังเป็นของข้าอยู่ดีหยุดนะพอกันทีจะไม่ต้องการพี่ครับพี่ต้องช่วยพ่อนะพ่อครับฮารุโตแกน่ะประมาทพลังของฉันเกินไปแล้วบาเลียนความตายของแกน่ะอยู่ในน้ำมือของฉันแล้วโอ้โหเรียกร่างเนโอกาแล็กซี่ไอส์โฟตอนดาร์กก้อนออกมาเลยเป่ามันทิ้งหายไปซะไอ้บาเลียนซะแล้วอะไรกันมันเอาพลังขนาดนี้มาจากไหนเนโอกาแล็กซี่ไอส์โฟตอนดราก้อนอัลติเมทโฟตอนสตรีมโอ้ไอ้บัตซบไคโตไม่ข้ากำลังจางหายไปพวกเราในที่สุดก็ทำได้แล้วพวกเราชนะแล้วพี่ครับฮารุโตะนายเป็นไรไหมไคโตะฮารุโตะขอบคุณสวรรค์พวกลูกไม่เป็นไรทั้งหมดมันเป็นความผิดของพ่อเองไม่ว่าจะทรอนคาซึมะหรือแม้กระทั่งฮารุโตะคาซึมะนี่พ่อของยูมะนะฮะบอกไว้ก่อนทุกๆคนต้องเจอกับความเจ็บปวดทรมานก็เพราะว่าพ่อคนเดียวเลยตั้งแต่ฮารุโตะยังเด็กเขาก็มักจะเป็นเด็กที่ป่วยหนักเพื่อที่จะพยายามช่วยชีวิตลูกชายตัวเองไว้พ่อเลยไปต่างโลกมาจากการโดนรถบรรทุกชนรอเล่นนะแบบนั้นไม่คงไม่ได้มายืนคุยอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะหาพลังเพื่อมาฟื้นคืนสุขภาพให้กับฮารุโตะและตอนที่พ่อตัดสินใจที่จะช่วยฮารุโตะพ่อก็ยอมทิ้งทุกอย่างไม่ว่าเพื่อนหรือแม้กระทั่งคู่หูตอนที่พ่อไปถึงโลกของบาเลียนพ่อก็เลยไปทำข้อตกลงกับพวกเขาไว้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการมอบพลังให้กับฮารุโตะพ่อจะต้องทำลายโลกอัสทอลให้ได้พ่อครับทุกอย่างมันเป็นความผิดของพ่อเองไม่ว่าจะไบรอนหรือแม้กระทั่งคาซึมะไบรอนนี่ก็คือทรอนนั่นแหละฮะแต่เป็นชื่อเดิมพ่อสูญเสียเพื่อนไปหมดเลยและพ่อก็ยังแถมไปมอบภาระให้กับลูกต้องมากมายด้วยไคโตะคุณพ่อเพราะแบบนี้แหละพ่อเลยให้เมสวีดูนั่นแหละเป็นคนช่วยเก็บนัมเบอร์ให้กับลูกด้วยเช่นกันเพื่อที่จะใช้พลังนี้ในสเฟียร์ฟิลด์เพื่อยิงไปยังโลกแอสทรอลเพราะว่าถ้าหากพ่อไม่รักษาสัญญามันคงจะเอาตัวฮารุโตะไปแน่นอนและทำไมพ่อถึงไม่เชื่อมั่นในพลังของครอบครัวครอบครัวเนี่ยไม่มีพลังใดสู้พลังครอบครัวได้ทำไมพ่อถึงไม่บอกผมเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นพ่อรู้ว่าถ้าหากพ่อบอกลูกตั้งแต่ต้นไปลูกก็คงจะพยายามจัดการทุกอย่างตัวคนเดียวใช่ไหมล่ะพ่อไม่อยากจะให้ลูกทำอะไรแบบนั้นแต่ในท้ายที่สุดแล้วแม้กระทั่งจิตใจของพ่อก็ถูกมันควบคุมไปเหมือนกันกลายเป็นคนที่อนาถามากถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าลูกแล้วก็เมสวีดูนั้นเข้ามาช่วยพ่อแล้วก็นะบางทีพ่ออาจจะทำให้คนตายมากกว่านี้ก็ได้ขอบใจมากเมสวีดูขอบใจมากไคโตะ
บางทีตอนนี้ผมคิดว่าในที่สุดทุกอย่างก็น่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าเมสวิดูไม่เชื่อมั่นในพลังของครอบครัวได้ยังไงเออใครโตพูดถูกแล้วในที่สุดเราก็มาจนถึงแสงของจุดจบในปลายอุโมงค์สักทีนะเมสวิดูมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากเลยตั้งแต่วันแรกที่พวกเราได้เจอกันฉันไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่าฉันนั้นจะจัดทีมกับคนอย่างนายจนไขว่คว้าภารกิจจนสำเร็จแต่ว่าตอนนี้มันมีอะไรแตกต่างไปแล้วหลับเมสวีดูนายพิสูจน์แล้วว่านายเป็นคนที่พึ่งพาได้มากและนายก็เข้าใจว่าฉันต่อสู้เพื่ออะไรพลังของพวกเราระหว่างทางที่ผ่านมานั้นผ่านการต่อสู้มากมายเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้คนหลายคนที่กังขาในตัวพวกเรานายเป็นคนที่มีจิตใจอันไม่หวั่นไหวในฐานะดูเอลลิสซึ่งนำไปสู่ชัยชนะนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าจิตวิญญาณอันเล่าร้อนของนายนั่นน่ะเรียกได้ว่ามันเป็นตัวนำมาซึ่งสายสัมพันธ์ของเพื่อนของเราตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันเชื่อมั่นว่าพลังนั่นน่ะจากการ์ดนัมเบอร์สจะสามารถช่วยกู้คืนครอบครัวของฉันได้แต่หลังจากที่เดินทางไปทั่วทุกมุมโยกในการเสาะหาพลังมันไม่ใช่เลยจนกระทั่งได้กลับมาบ้านมาเจอครอบครัวฉันก็รู้แล้วว่าฉันนั้นน่ะพยายามจะตามหาอะไรอยู่ถึงแม้ว่าทุกๆอย่างมันดูเหมือนจะพังทลายลงไปรอบๆตัวฉันแต่นายก็ยังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างนายอ่ะเป็นมากกว่าพาร์ทเนอร์ของฉันนะเมสวีดูนายเป็นเหมือนกับพี่น้องของฉันเลยหวังว่าสักวันหนึ่งเส้นทางเราจะได้มาเจอกันอีกนะลาก่อนเมสวีดูฉันจะไม่ยอมลืมเลยความแข็งแกร่งของนายที่นายแสดงให้ฉันได้เห็นจบไปหนึ่งรายแล้วเนื้อเรื่องของไคโตะฮะได้เป็นฟูลอาร์เมอร์มาแต่เรามีการ์ดครบละถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้แหละฮะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปมาต่อกันพาร์ทหน้าละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ